กาะติดความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของการเมืองไทยนะครับตอนนี้พบว่าประธานวิปรัฐบาลก็ออกมาเปิดเผยครับว่าหลังจากนี้จะมีการนัดหารือกันกับพรรคร่วมเพื่อที่ว่าจะมีการพูดคุยกันครับสำหรับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราแล้วก็ยอมรับนะครับว่าเป็นเรื่องที่ต้องมีการพูดคุยและก็ตกลงร่วมกันครับนายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยก็กล่าวถึงสำหรับการนัดพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อที่จะพูดคุยแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมรายมาตราในวันนี้ว่าพรรคเพื่อไทยได้มีการยื่นตัวร่างไปแล้วจึงต้องมีการแจ้งให้กับพรรคร่วมพรรคอื่นๆทราบด้วยในขณะที่พรรคร่วมอื่นๆเนี่ยก็เริ่มไม่เห็นด้วยเรื่องการแก้ประเด็นมาตรฐานจริยธรรมเพราะกังวลว่าอาจจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับนักการเมืองและอาจถูกร้องตีความนั้นก็ต้องมีการพูดคุยหาดูกันต่อไปนะครับยืนยันนะคะว่าเรื่องจริยธรรมยังต้องมีอยู่แต่ต้องมีขอบเขตว่าอยู่ที่ประมาณไหนเพื่อนักการเมืองจะได้ระวังไม่ทำต่อพร้อมยกตัวอย่างกรณีของนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีที่เสียงข้างมากเกินมาเพียงแค่หนึ่งเสียงก็พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วเชื่อว่าหากได้พูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลอื่นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรส่วนทางด้านของนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่ออดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้ความคิดความเห็นครับสำหรับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราว่าการแก้ไขนั้นจะต้องไม่แตะหมวด1และหมวดที่2ในขณะที่เรื่องอื่นๆนั้นก็ต้องพิจารณากันต่อไปแต่ต้องไม่แก้ไขจนเป็นการทำลายหลักการและต้องไม่แก้ไขเพื่อตัวเองเพราะจะส่งผลให้การแก้ไขนั้นขาดความชอบธรรมและอาจก่อให้เกิดแรงต้านจากประชาชนได้นายอลงกตวรกีสมาชิกวุฒิสภาเปิดเผยว่าการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรายังเป็นเรื่องของสภาล่างหรือว่าสภาผู้แทนในการตรวจสอบและดูว่าจะมีข้อสังเกตอะไรหรือไม่วุฒิสภาก็จะดูตามนั้นนำความเห็นของทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลมาพิจารณาประกอบกันนะครับส่วนข้อเสนอของพรรคการเมืองให้มีการทบทวนเรื่องเงื่อนไขการยุบพรรคนั้นก็ต้องมาดูสำหรับเนื้อหาสาระของร่างแก้ไขว่าจะเป็นการยึดถือประโยชน์ของชาติและประชาชนหรือไม่และร่างนั้นจะก่อให้เกิดปัญหาต่อชาติหรือประชาชนหรือไม่ส่วนแนวโน้มของการพิจารณาร่างแก้ไขของสว.ชุดปัจจุบันจะมีความแตกต่างจากสว.ชุดที่แล้วซึ่งส่วนใหญ่มีมติตีตกแทบทุกร่างเพราะสว.ชุดใหม่มาจาก20กลุ่มอาชีพขณะที่สว.ชุดที่แล้วมาจากการสรรหาหรือว่าการแต่งตั้งเป็นหลักขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ